ไปดูบรรยากาศการฝึกซ้อมของนักฟุตบอลชายทีมชาติไทยหรือว่าทัพช้างศึกของเรานะคะล่าสุดได้4นักเตะจากบุรีรัมย์มาสมทบกับเพื่อนร่วมทีมแล้วค่ะไปกันที่ BG Training Center 3ค่ะทัพฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมเป็นครั้งที่2เตรียมความพร้อมสำหรับลงเตะฟุตบอลโลก2026เป็นเกมรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบที่2นัดที่3กับนัด4นะคะที่เราจะเจอทีมชาติเกาหลีใต้การฝึกซ้อมครั้งนี้ค่ะช้างศึกได้4แข้งมาสมทบเพิ่มเติมมีเจ้าอุ้มธีรธรบุญมาทันสุภชัยใจเด็ดพันษาเหมวิบูลย์และพีระดลฉ่ำรัศมี4นักเตะตัวเก่งจากสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะคะแต่ว่ามาซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมวันแรกยังคงอยู่ที่การเน้นฟื้นฟูร่างกายค่ะสำหรับทีมชาติไทยนะคะย้ำกันอีกครั้งนึงค่ะมีโปรแกรมเตะฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบที่2นัด3เราจะเจอเกาหลีใต้ไปเตะกันที่โซลเวิลด์คัพสเตเดียม21มีนาคมนี้เวลา 18:00 นแล้วก็จากนั้นนัด4จะกลับมาเตะที่ราชมังคลากีฬาสถานวันที่26มีนาคมนี้ค่ะในเวลา 19:30 นาทีค่ะส่วนโปรแกรมการแข่งขันค่ะแฟนบอลวันนี้รอติดตามได้เลยนะคะNBT 2 HD ของเราจะถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก3รอบแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วค่ะเป็นการเจอกันระหว่าง2ทีมจากแดนใต้สงขลา FC พบกับพัทลุง FC นะคะในเวลา 18:00 นรอผ่านทางหน้าจอ NBT 2 HD กฎหมายเลข2ได้เลยค่ะ